พช.หมอทางทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติเห็นผู้คนเดินทางท่องไปทั่วเมืองไทยฉันยังคงภูมิใจอยู่เบื้องหลังรักใช้ประชาทุกชั้นชนฉันคือคนทำทางเชื่อมโยงความหวังผู้คนมานานบนเส้นทางทำสิ่งที่ฉันนั้นภาคภูมิใจเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติสร้างทางเลือกโอกาสให้ชาติเรานั้นก้าวไกลเชื่อมโยงความรักความสุขให้กับพี่น้องคนไทยเชื่อมใจให้สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะน้อยชัยสินคนคล่องค่ะครับผมสวัสดีครับเอกเอกพงศ์สุรพันธ์พิชิตครับผมค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการทอช่อหมอทางค่ะนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2558ค่ะเช่นเคยนะคะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาตินะคะรายการดีๆที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้วยดีนะคะระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับกรมประชาสัมพันธ์ในรายการทช.หมอทางค่ะครับผมสำหรับรายการทช.หมอทางนะครับก็จะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาตั้งแต่ 10:10 น.ถึง 11:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์นะครับก็สามารถพูดคุยสดๆได้ทางรายการนะครับก็อาจจะฝากคำถามเข้ามาในรายการของเราได้นะครับค่ะนะคะฝากกันไว้กับทีมงานหลังไมค์ของเราอบอุ่นมากคุณผู้ฟังเพราะว่าเรามีทีมงานจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักฝึกอบรมจากกรมทางหลวงชนบทรอรับสายคุณผู้ฟังกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง02ค่ะ2769721 02-2769-721นะคะหรือว่าจะไปกดไลค์นะคะเป็นเพื่อนในแฟนเพจทช.หมอทางก็ได้นะคะติดตามกันได้เพราะว่าหลังจากที่เราจัดรายการกันแต่ละสัปดาห์นะคะคุณเอกก็จะมีให้คุณผู้ฟังได้ฟังย้อนหลังบ้างหรือท่านที่อยู่หน้าจออยากจะฟังสดๆก็ฟังกันได้ค่ะนะคะเข้าไปที่ nbt.prd.go.th นะคะNBT ใช่ค่ะ nbt.prd.go.th แล้วก็ไปเลือกฟังรายการวิทยุนะคะก็เลือกเราได้เลยค่ะ FM 92.5 MHz หรือว่า AM 891 KHz ก็ได้ฟังได้ทั่วโลกด้วยนะถ้าแบบนี้นี่ทั่วโลกนะครับใช่แล้วนะคะสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยคุณผู้ฟังทักทายเรามากันเยอะมากหลังไมค์แล้วก็มีคุณผู้ฟังใหม่ๆที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆนะคะเรามีสายด่วนที่เพิ่มช่องทางให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะฝากคำถามหรือข้อเสนอนั้นได้นะคะกับคอลเซ็นเตอร์ของเรา1146ค่ะ1146ค่ะนะคะเป็นที่ทราบกันว่ารายการทช.หมอทางนะคะเป็นรายการที่คุณผู้ฟังได้ฟังทุกๆอาทิตย์ค่ะหลังข่าว 10:00 น.นะคะที่จะมีทั้งเรื่องราวความรู้สารพันความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบทที่ทางกรมทางหลวงชนบทนั้นมุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มคุณค่าเติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับภารกิจของกรมทางหลวงชนบทนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการสร้างและการบำรุงรักษาทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางตามโครงการตามแนวพระราชดำรินะครับโครงการหลวงเส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจและระบบขนส่งโลจิสติกนะครับเส้นทางรองรับการพัฒนาเมืองไม่ว่าจะเป็นถนนพังเมืองรวมถนนโครงข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรตลอดจนการสร้างสะพานเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน2ฝั่งน้ำนะครับเชื่อมโยงระหว่างตำบลหมู่บ้านอำเภอเส้นทางสู่การท่องเที่ยวและการพัฒนามาตรฐานงานทางเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในทุกฤดูกาลนะครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับคือกรมทางหลวงชนบทจะช่วยเหลือในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ท้องถิ่นนะครับส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและก็ดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทุกๆด้านเ
ี่ยวกับด้านการคมนาคมขนส่งนะครับค่ะใช่แล้วค่ะนี่คือสิ่งดีๆที่กรมทางหลวงชนบทดำเนินงานมาโดยตลอดคุณผู้ฟังคะ13ปีแล้วนะเลขสวยด้วยคุณเอกครับผมค่ะแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นเดินทางเพื่อพัฒนางานทางให้สมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะครับนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ที่จะมาพูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะช่วงแรกค่ะคุณผู้ฟังช่วงรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.ค่ะนะคะสัปดาห์นี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลในการกำกับดูแลให้ภาครัฐบริการแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ามาใช้บริการเรียกว่าเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนนั่นเองค่ะใช่ครับแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะครับรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.เองทางรายการทช.มอทางนะครับก็ได้รับเกียรติอีกสักครั้งหนึ่งนะครับดูท่านจะเป็นแขกประจำของรายการเราแล้วนะครับคือท่านรองอธิบดีนะครับท่านประศักดิ์มันทุนาคนะครับรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนะครับว่ากรมทางหลวงชนบทเองเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เป็นเกิดผลสำเร็จของพรบนี้อย่างไรนะครับใช่ในฐานะภาครัฐด้วยนะคะแล้วก็ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมค่ะนะคะว่าจะมีการดำเนินยังไงนะคะการดำเนินการยังไงประชาชนจะได้ประโยชน์จากพรบฉบับนี้อย่างไรติดตามกันได้ในช่วงรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.ค่ะครับผมแล้วสำหรับในช่วงที่2นะครับก็เป็นที่บางท่านคงจะติดตามกันในทุกสัปดาห์นะครับคือช่วงของเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทนะครับวันนี้รายการของเราก็จะพาล่องใต้นะครับไปที่จังหวัดสตูลนะครับจังหวัดสตูลเองนะครับหลายท่านอาจจะคงคิดว่ามีจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากๆก็คงจะเป็นเรื่องของหมู่เกาะต่างๆแต่ในวันนี้นะครับรายการทช.มอทางจะพาไปเที่ยวที่น้ำตกนะครับก็คือน้ำตกวังสายทองและน้ำตกวังสายทานลองมาดูพื้นที่การท่องเที่ยวแบบน้ำจืดนะครับว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับในช่วงที่2ของรายการนะครับค่ะส่วนช่วงสุดท้ายคุณผู้ฟังคะทช.ขอบอกค่ะนะคะวันนี้เราจะพูดคุยถึงประเภทถนนทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวงปี2535ว่าจะมีจุดสังเกตความแตกต่างระหว่างทางหลวงแผ่นดินกับทางหลวงชนบทแล้วก็ทางหลวงท้องถิ่นกันยังไงนะคะซึ่งก็มีเนื้อหาสาระดีๆนะคะติดตามกันได้ในช่วงทช.ขอบอกในรายการทช.มอทางของเราค่ะที่สำคัญเห็นบอกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลที่จะมาบอกเราเนี่ยเนี่ยค่ะคุณเอกอยู่ใกล้ๆน้อยเองนะคะ จะมาคุยให้ฟังว่านะคะเป็นยังไงระหว่างทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทหลักกิโลเมตรจะเหมือนกันไหมมีจุดแตกต่างยังไงให้เราสังเกตนะคะโดยเฉพาะหลายท่านบอกว่าฟังรายการทช.หมอทางแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้สังเกตในส่วนของสายทางมากขึ้นด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวก็มารับฟังในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับค่ะเชื่อมโยงทั่วไทยชื่นใจคนทั้งชาติกรมทางหลวงชนบทหรือทช.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก่อสร้างเพื่อให้ภารกิจผลงานของกรมมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของประชาชนเริ่มตั้งแต่การรับฟังความคิดเห็นในกระบวนงานสำรวจออกแบบการก่อสร้างโดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนงานก่อสร้างที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงการบำรุงรักษาในพื้นที่ด้วยการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมให้ประชาชนการลงนามทำบันทึกความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างกรมทางหลวงชนบทผู้รับจ้างและประชาชนในพื้นที่เพื่อรับข้อมูลข้อเสนอแนะและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงร่วมวางแผนแนวทางการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร่วมติดตามตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างได้ด้วยตนเองตามแผ่นพับที่ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบพร้อมบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและส่งกลับไปยังส่วนกลางที่ถือเป็นการร่วมตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมกำหนดทั้งนี้เพื่อเป็นการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัดรวมถึงผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างมีสำนึกความรับผิดชอบต่องานและสังคมโดยยึดหลักการที่ว่าการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริงเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ในพื้นที่ตนเองจะสามารถตัดวงจรการทุจริตการเอื้อประโยชน์ทำให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน
เพื่อให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมเกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงสอดรับกับยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายรัฐบาลที่จะสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติกรมทางหลวงชนบทไทยช่วงรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.คุณฟังคะมาถึงช่วงนี้ค่ะจะเห็นว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งเป็นความพยายามของภาครัฐบาลนะคะที่ต้องการคืนความสุขให้ประชาชนด้วยการลดระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายและยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเข้าไปใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งเพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐเสริมสร้างความโปร่งใสด้วยนะคะแล้วเมื่อพรบฉบับนี้คลอดออกมาและมีผลบังคับใช้ทางกรมทางหลวงชนบทเองค่ะในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐก็ดำเนินการตอบสนองทันทีใช่ไหมคะคุณเอกใช่ครับเพราะว่าในตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยในปัจจุบันใช้บังคับอยู่มาตราเดียวก่อนก็คือมาตราเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนนะครับเพื่อให้ทุกภาคส่วนในราชการเราเนี่ยจัดทำคู่มือให้แล้วเสร็จซึ่งจะกฎหมายทั้งฉบับจะเริ่มมีผลใช้บังคับก็คือวันที่21กรกฎาคมปีนี้นะครับในวันนั้นเองเนี่ยทุกหน่วยงานก็จะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนให้ใช้พร้อมกันคราวนี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาทราบกันว่ากรมทางหลวงชนบทจะมีส่วนร่วมหรือมีการดำเนินการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีนะครับท่านประศักดิ์บรรทุนาคให้เกียรติร่วมรายการกับพวกเรานะครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังรายการทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะนะคะดีใจนะคะท่านให้ข้อมูลในส่วนของรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.แล้วก็หลายๆช่วงของเราเสมอมานะคะท่านรองอธิบดีคะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับประเด็นแล้วก็จะมาบอกพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังรายการทุกท่านให้รับทราบไม่ใช่นั่งทำกันอยู่แต่ในโกมเสร็จแล้วก็วางแหมไว้พ่อแม่พี่น้องก็ไม่รับรู้อะไรเลยวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่รายการนี้ได้มีโอกาสครับค่ะดีใจเลยนะคะเพราะว่าพรบอำนวยความสะดวกนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็นะคะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะอย่างที่คุณเอกบอกไว้ว่าจะมีผลบังคับใช้แล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะมีประโยชน์จะได้รับประโยชน์ยังไงนะคะตรงนี้ถ้ามองไปที่ประชาชนผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและก็ส่วนราชการตรงนี้นะคะในภาพรวมพรบฉบับนี้พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะท่านรองอธิบดีคะคือกฎหมายฉบับนี้มันกว้างออกมาให้20กระทรวง150กรมเนี่ยได้ไปคิดต่อยอดที่ว่าเราจะดูแลประชาชนคนไทยของเราให้มีความสุขได้อย่างไรในบทบาทของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเรามีเป็น 10-20 กระบวนการที่ได้จะต้องมีการติดต่อกับประชาชนเข้ามาติดต่อแบ่งได้เป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าประชาชนตัวจริงที่อยู่ตามสายทางการที่ถนนของเราตัดเสร็จมาแล้วเนี่ยกฎหมายพรบทางหลวงอาจจะห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามสารพัดห้ามเยอะแยะเลยเว้นแต่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับอนุมัตินะครับเพราะนั้นอย่างเช่นว่าพอถนนเขาทำเสร็จปั๊บพ่อแม่พี่น้องก็มีที่ดินของตัวเองแหละตอนนี้ปลูกข้าวอยู่แต่ว่าดีคืนดีอยากสร้างบ้านก็ต้องมีทางเข้าทางออกบ้านก็คือต้องผ่านจากถนนด้านหน้ามาว่าดีคืนดีอยากจะตั้งป้ายนะครับว่าไปที่สถานที่สำคัญตรงนู้นตรงนี้ที่เป็นที่คนไปใช้เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะพิจารณาอนุญาตอนุมัติให้ครับวันดีคืนดีอยากจะตั้งซุ้มค่อมถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายต้องตีความกันยืดยาวเอาโดยสรุปกลุ่มแรกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปที่อยู่ตามสายทางของเราเนี่ยนะครับถ้าท่านอยากจะทำอะไรปรึกษาเรานิดนึงเรามีเจตนารมณ์อันแรกเมื่อกี้พิธีกรได้พูดก็ดีมากเลยคือความโปร่งใสว่าจากนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ไปไถตังขอตังค่าเขียนแบบไม่ให้เพราะเราจะมีเรื่องของเงื่อนไขเวลาแล้วก็เงื่อนไขที่ว่าเราต้องแนะนำประชาชนต่างหากเลยว่าเราจะต้องใส่ท่อขนาดเท่าไหร่ฝังลึกเท่าไหร่บดอัดยังไงกว้างยาวเท่าไหร่อะไรต่างๆพวกนี้หรือการติดตั้งป้ายจะต้องไปบังบดบังไอ้รถที่จะวิ่งผ่านไปผ่านมาอะไรต่างๆจะมุ่งเน้นไปให้คำแนะนำประชาชนเพื่อที่จะทำการได้ประโยชน์สุขตรงนั้นขึ้นมาในกลุ่มที่สองก็คือเรามักจะได้ยินคำว่าเวรคืนเสมอการที่เวรคืนเนี่ยประชาชนรู้สึกร้อนใจ
ฉันจะโดนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาจะเอาที่ดินจังหวัดไปขายไปจำนองแบงก์ก็ต้องมีการรับรองแนวเวรคืนเมื่อก่อนอาจจะโอ้เอกันหลายเดือนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยบอกไม่ได้ชั่วโมงนี้เราต้องพยายามบอกให้ได้เราก็จะมีการกำหนดเรื่องของระยะเวลาแต่เงื่อนไขท่านจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นถือโฉนดมาอันนี้เราก็จะทำเป็นคู่มือนะครับเรื่องคู่มือเดี๋ยวค่อยคุยเอาไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ประกอบการผู้รับเหมาเราเลิกคิดแล้วว่าเขาเป็นกู้สัญญาเราจะไปบีบคอเขาให้เขาทำนู่นทำนี่ไม่ใช่เวลาเขาทำงานเสร็จปั๊บตามมาตรฐานเราก็ไปตรวจรับแล้วการเบิกจ่ายเงินเราไม่ใช่ไปโอเอ2เดือนเงินออก3เดือนเงินออกไม่ใช่แล้วถ้าอยู่ตามภูมิภาคเนี่ยท่านทิพดีท่านได้มอบอำนาจให้เต็มๆเพราะฉะนั้น3วันเนี่ยเรื่องการเบิกจ่ายเงินออกแต่ถ้าเป็นผู้ในส่วนกลางเนี่ยอาจจะต้องมีพิธีการเนื่องจากว่าสำนักกองต่างๆที่เป็นหน่วยปฏิบัติเยอะเพราะนั้นไม่สามารถทำได้จบภายในสำนักกองของตัวเองต้องพึ่งพากับการคลังการเงินเพื่อขั้นตอนเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ประกอบการเราก็จะดูแลเสมอว่าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เราต้องดูแลด้วยครับก็เป็นกลุ่มที่3ส่วนนั้นครับนี่คือภาพรวมกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ด้วยแล้วก็จะเห็นชัดด้วยนะคะแบบนี้พี่น้องก็สบายใจใช่ไหมท่านนะคะเพราะว่าทุกอย่างจะเป็นการร่นระยะเวลาแล้วก็อำนวยความสะดวกบริการประชาชนอย่างเต็มที่เลยจริงๆเราก็พยายามที่จะทำนะแต่ก็เอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมีแผนงานสัก3เดือนปล่อยให้ทำแล้วเราจะไปประเมินไปสังเกตการเพราะฉะนั้นโครงสร้างการสังเกตการเนี่ยเราจะทำเป็นลักษณะของตอนนี้ผมเองเนี่ยเป็นผู้บัญชาการสูงนะครับก็จะมีการแต่งตั้งผู้กำกับการอะไรต่างๆหรือสารวัตรอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะไปคอยสังเกตการว่าหน่วยไหนเบี้ยวๆไม่ยอมทำมีเหตุผลเหมาะสมไหมอะไรต่างๆเราพยายามที่จะไปเกาะติดตามสัก3เดือนเราจะประเมินแล้วถ้ามีความจำเป็นเราจะปรับเลยปรับกระบวนการของเราให้มันกระชับขึ้นให้มันมีสมเหตุสมผลเนี่ยเอาความสุขประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนครับค่ะอย่างนี้จัดให้จัดเต็มจัดหนักให้ประชาชนแบบนี้ก็ยิ่งถูกใจนะคะเห็นบอกว่าที่ผ่านมาเมื่อกรมทางหลวงชนบทเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือว่าปรับปรุงสายทางทางหลวงชนบทก็จะได้รับการตอบรับการสนับสนุนที่ดีจากประชาชนอยู่แล้วแล้วตรงนี้นะคะทำไมต้องมีกระบวนการต่างๆตามพรบฉบับนี้ด้วยคะท่านรองอธิบดีคะเผื่อคุณผู้ฟังเอ๊ะจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเอาเพราะอะไรทำไมพรบนี้ต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเนาะหลายปีแล้วข้ารายการเนี่ยเคยช่วยช้าสามท่านที่แหมมาฟังแล้วบาดใจจังทำไมข้ารายการต้องเคยช่วยช้าผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าตอนนี้ผมประเมินในภาพรวมของระบบราชการนะจากเมื่อก่อนนะเขาว่าเคยช่วยช้าตอนนี้ไม่ใช่ภาครัฐนะภาคเอกชนหรือเปล่าแม่ครับนะคะเพราะว่าข้าราชการยุคใหม่ก็เต็มใจบริการประชาชนนะคะก็เป็นช่องทางต่างๆนะครับเพื่อพัฒนาการให้บริการในภาครัฐนะครับคราวนี้เรามาลงในเรื่องของคู่มือสำหรับประชาชนครับท่านครับก็คือในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเขาก็มีใจความสำคัญก็คือเรื่องของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอยากจะขอให้ท่านรองอธิบดีได้บอกให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะครับว่าคู่มือสำหรับประชาชนเนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วกรมทางหลวงชลบททำอะไรแล้วบ้างฮะเราไปที่โรงพยาบาลเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยเพราะคิวยาวคนเยอะแต่เขาจะมีเอกสารเป็นแผ่นพับอ่านง่ายๆเป็นการ์ตูนในสีสันแค่สองหน้าพับครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบมาอ่านตรงเนี้ยเราเจตนาจะเดินไปคู่มือประชาชนเราก็จะวางไว้ตามจุดต่างๆที่ประชาชนมีโอกาสเดินเข้ามาเห็นแล้วก็หยิบไปอ่านนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าประชาชนอ่านสักนิดนึงเขียนว่าถ้าท่านอยากทำเรื่องนี้1ต้องทำอะไร2ต้องทำอะไร3ต้องทำอะไรจะใช้ภาษาง่ายๆไม่เอาละภาษากฎหมายเข้าใจยากเหลือเกินนะครับเพราะจะลักษณะนี้เป็นคู่มือประชาชนวางกระจายไว้ให้รู้ว่าเรามีอยู่10กระบวนการ20กระบวนการท่านประสงค์จะทำอย่างเงี้ยจะต้องทำอะไรบ้างมีเตรียมหลักฐานอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านเนี่ยผมกำลังพยายามที่จะติดต่อกับทางกระทรวงมหาดไทยขอเชื่อมข้อมูลมาแล้วอีกหน่อยนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเอาบัตรตัวจริงมาเราลอกดูหน้าตาเหมือนคนมาจริงอย่างเงี้ยเราจะคืนให้ไม่ต้องไปเสียค่าตีหลอกบาท2บาทไม่ต้องแล้วพยายามที่จะเดินเข้าไปถึงจุดนั้นครับค่ะดีเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้แล้วนะคะในส่วนของการดำเนินการคู่มือเหล่านี้หน่วยงานกว่า20กระทรวงกว่า150กรมที่ท่านบอกก็เตรียมการตอนนี้ทช.นะคะเปิดเผยได้ไหมคะท่านคะว่าเตรียมการกับคู่มือนี้ดำเนินงานไปไงมาแล้วคะโอ้ผมว่ายาวนะต้องทำเป็นตอน 3-4 ตอนเลย เราเสร็จแล้วตัวร่างเรียกว่าร่าง เราได้ส่งไปที่กพร.แล้วก
ปภ.กับทางเราเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีเขาก็จะเปิดอ่านดูเอ๊ะตรงเนี้ยเราเขียนแล้วเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นบุคคลที่3เสมือนเป็นประชาชนถ้าเขาอ่านแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจเนาะเราก็ต้องรับฟังแล้วก็มาดูเออประชาชนไม่เข้าใจจริงเราปรับในช่วงจากนี้ไปถึงเดือนกรกฎาคมเรามีเวลาอยู่2เดือนเนี่ยเราก็จะประสานว่าเออเราเขียนอย่างนี้ต้องแก้ไขอะไรบ้างเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะครับแก้ไขเสร็จแล้ว21กรกฎาคมพร้อมประกาศใช้เป็นดีเดย์คิกออฟทั่วประเทศครับค่ะนะคะทุกอย่างก็เตรียมวางแผนไว้แล้วนะคะแล้วทีนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนอยากจะได้ติดตามก็ต้องรอก่อนใช่ไหมคะรอก่อนอีกสักหน่อยผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเราได้บอกชัดเจนเลยกระบวนการนี้ชื่ออย่างนี้ท่านต้องทำอย่างนี้เอาหลักฐานอะไรมาบ้างกี่วันเสร็จอะไรเงี้ยแต่มันต้อง20กว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราหาทางสรุปให้มันกระชับเนาะเพราะเวลาของการออนแอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่มากนะค่ะได้ค่ะนะคะเพราะว่ารายละเอียดแต่ละอย่างบางทีต้องนะคะคุยทำความเข้าใจกันจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะท่านคะดีครับค่ะนะคะมีโอกาสคงได้ติดตามเรื่องราวดีๆจากท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทท่านรองอธิบดีประศักดิ์บรรทุนาอีกครั้งนะคะครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะเตรียมกันคุณผู้ฟังค่ะพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการปีพุทธศักราช2558กับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนนะคะในส่วนของกรมทางหลวงชนบทติดตามกันได้นะคะแต่ว่าถ้าหากใครมีข้อสงสัยประเด็นคำถามเพิ่มเติมก็ฝากได้ใช่ไหมคะคุณเอกใช่ครับฝากท้ายรายการของเรานะครับก็คือโทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะครับมีข้อสงสัยมีอะไรอยากจะสอบถามนะครับก็คือที่หมายเลขโทรศัพท์022769721นะครับ022769721นะครับฝากคำถามเอาไว้นะครับถ้ามีตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมทางหลวงชนบทเองนะครับทางรายการก็จะได้หยิบยกขึ้นมาตอบคำถามให้คุณผู้ฟังได้ทราบด้วยกันทุกคนนะครับค่ะถูกต้องค่ะเราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวทั่วไทยกับทางหลวงชนบทนะคะจะลงไปที่สตูลกันค่ะไปท่องเที่ยวบนสายทางหลวงชนบทสต3001แล้วก็สต5011ที่บอกแบบนี้ก็คือน้ำตกวังสายทองและน้ำตกวังสายทานจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมากันค่ะอย่ามันเลยดวงใจรักมอบให้ใจเธอเมื่อใจเธอมีฉันรักเฝ้าแต่ฝันมันเสมอรักเธอด้วยใจมอบใจไว้รักให้เพียงเธอเฝ้าฝันละเมอรักเธอนั้นเพียงหนึ่งติดตราตรึงรักซึ้งมอบแด่เธออย่าวันเลยดวงใจวันทำไมเธอเมื่อใจเธอผูกพันรักชั่วชีวันเสมอหลับยังเพ้อถึงเธอคู่ใจมอบกายไว้เม็ดใกล้ใจเธอไม่เพ้อรักใครหัวใจนั้นYou're right.
ใจยามเธอไรขาดคนเห็นใจเธอโปรดจำไว้ฉันรักเธอเสมอมีรันถ้าวันเลยดวงใจรักมอบให้ใจปรัชญาของพ่อเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราอยู่อย่างพอประมาณพอมีพอกินพอใช้ชีวิตจะมีสุขแค่คำว่าพอก็เพียงพอแล้วร่วมดำเนินรอยตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนเงินทองที่แม่ให้อย่าใช้จ่ายให้ฟุ่มเฟือยลูกรู้ว่าแม่เหนื่อยกว่าจะได้เงินทองมาหากลูกรู้จักใช้เมื่อเติบใหญ่ภายภาคหน้าเงินที่สะสมมาจะมีค่าได้แทนคุณประหยัดคือการรู้จักเก็บออมถนอมใช้เป็นหนึ่งในคุณธรรมพื้นฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอ้าวลูกบุญมีจะรีบไปไหนล่ะจะรีบไปร่วมกิจกรรมกับกรมทางหลวงชนบทนะสิป้าบุญมาไม่รู้หรือว่ากรมทางหลวงชนบทเขากำลังสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนรักทางรักถิ่นก็หาคนในพื้นที่อย่างเราๆนี่แหละมาเรียนรู้วิธีการซ่อมบำรุงและทดลองปะซ่อมหลุมบ่อเบื้องต้นเพื่อดูแลรักษาสภาพถนนที่เราใช้ทุกวันให้มีความสะดวกปลอดภัยไม่เป็นหลุมเป็นบ่อแถมช่วยกันปลูกต้นไม้ทำให้สวยงามและลดภาวะโลกร้อนด้วยนะเออทำแบบนี้ก็ดีนะลุงขอความร่วมมือจากคนในพื้นที่ก็จะทำให้พวกเรารักและหวงแหนถนนที่อยู่ในชนบทบ้านเราที่พวกเราช่วยกันดูแลนะทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติทางหลวงชนบทช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทครับผมช่วงที่2นะครับเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทนะครับวันนี้ตามที่ได้เรียนคุณผู้ฟังแล้วนะครับว่าเราจะพากันไปที่จังหวัดสตูลนะครับอีกหนึ่งจังหวัดที่ศักยภาพการท่องเที่ยวเนี่ยมีมากมายโดดเด่นก็คงจะเป็นในเรื่องของทะเลนะครับแต่วันนี้ทางหลวงชนบทของเราจะพาไปที่น้ำตกนะครับก็คือน้ำตกวังสายทองและน้ำตกวังสายทานนะครับไม่ว่าตรงนี้จะมีความน่าสนใจยังไงคงต้องขอให้คุณน้อยได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วนะครับค่ะคุณผู้ฟังน้ำตกวังสายทองและน้ำตกวังสายทานน่าสนใจมากชื่อก็คล้องจองกันนะคุณเอกใช่ครับนะคะโดยเฉพาะน้ำตกวังสายทองเนี่ยถูกค้นพบโดยชาวบ้านที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณน้ำตกวังสายทองประมาณคือถ้าย้อนไปก็สัก45ปีมาแล้วคุณผู้ฟังเมื่อปี2513ค่ะเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมหัศจรรย์น่าหลงใหลมากเพราะว่าลักษณะของน้ำตกเนี่ยเป็นลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนลดหลั่นกันเป็นชั้นๆค่ะคุณผู้ฟังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หาดูได้ยากด้วยน้ำตกแต่ละชั้นก็ไหลลดหลั่นกันมาทำให้น้ำที่ไหลผ่านชั้นหินปูนเนี่ยเกิดเป็นสีเหลืองคือมันจะสวยอารามยิ่งถ้าไปกระทบกับแสงอาทิตย์ก็จะยิ่งดูงดงามด้วยนะคะบริเวณรอบๆน้ำตกก็จะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยเนี่ยร่มรื่นมีพันไม้นานาชนิดอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นที่ท่องเที่ยวน่าสนใจนะครับค่ะใช่แล้วก็จะช่วยให้บรรยากาศที่เรียกว่าเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างดีและยิ่งบางคนชอบไปเที่ยวหน้าร้อนยิ่งเหมาะด้วยนะคะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรับสายน้ำเย็นๆยิ่งถ้าเป็นน้ำตกแถวทางใต้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีก็จะยิ่งดีด้วยการเดินทางก็ไม่ยากคุณผู้ฟังครับไปได้2เส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นที่มาจากสตูลแล้วก็ที่มาจากขออภัยที่มาจากตรังแล้วก็สงขลาคือน้ำตกเนี่ยอยู่ที่สตูลอยู่แล้วนะคะถ้าใครมาจากทางอำเภอหาดใหญ่มุ่งหน้าสู่จังหวัดสตูล
นคือหาดใหญ่มาจากสงขลาใช่ไหมคะคุณเอกครับนะคะก็จะมุ่งมาที่จังหวัดสตูลตามสายทางหมายเลข406จนมาถึง3แยกที่บ้านฉลุงค่ะกิโลเมตรที่66+600ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าในส่วนของจุดนี้นะคะจะมีป้ายบอกทางชัดเจนด้วยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวขวาไปตามทางอำเภอละงูตามสายทางหลวงหมายเลข416ขับตรงไปเรื่อยๆค่ะผู้ฟังนะคะตรงไปเรื่อยๆจนถึงกิโลเมตรที่35+500ที่บริเวณสี่แยกบ้านโกตานะคะตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกทางชัดเจนด้วยนะคะตรงนี้จากนั้นค่ะนะคะเลี้ยวขวาตามสายทางหลวงชนบทนะคะสังเกตว่าจะมีป้ายเทวดานะคะป้ายนี้ก็จะเป็นป้ายของทางหลวงชนบทสายสต .3007 นะคะสตคือสตูนั่นเองนะคะจากนั้นขับรถยนต์ค่ะไปจนถึงกิโลเมตรที่19จะพบสี่แยกที่บ้านน้ำผุดค่อยเลี้ยวขวานะคะจะพบสายทางของทางหลวงชนบทที่สายสต .5011 สายนี้ชัดเจนค่ะซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางของกรมทางหลวงชนบทป้ายพื้นสีน้ำเงินใช่ไหมคะคุณเอกใช่แล้วครับมีรูปพระวิษณุกรรมนะคะมีบอกด้วยนะคะว่าสต5011กรมทางหลวงชนบทค่ะจากนั้นขับตรงไปนะคะสักประมาณนะคะในส่วนของผ่านเส้นทางธรรมชาติมากมายนะคะตรงไปสัก11กิโลเมตรก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแรกคือน้ำตกสายวังทองที่กิโลเมตรที่11ค่ะนะคะซึ่งจะเป็นจุดล่องแก่งแล้วถ้าเดินทางต่อไปอีกประมาณ6กิโลเมตรก็จะพบกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกวังสายฐานคือจะเจอน้ำตกวังสายทองก่อนนะคะจุดนี้ก็จะน่าสนใจมากด้วยนี่คือถ้าใครมาจากหาดใหญ่สงขลาแต่ว่าถ้าจะมาอีกเส้นทางหนึ่งก็คือมาจากตรังค่ะผู้ฟังถ้ามาจากตรังก็จะเดินทางจากจังหวัดตรังเพื่อมุ่งสู่จังหวัดสตูลมาตามทางหลวงหมายเลข416นะคะหมายเลข416นี้ก็จะมาถึงสี่แยกที่บ้านสะพานว่าที่นะคะกิโลเมตรที่31+700แล้วค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสายทางหลวงชนบทที่สายสต3001ค่ะขับรถยนต์มาสักระยะจะพบ3แยกที่บ้านน้ำผุดนะคะกิโลเมตรที่19แล้วค่อยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สายทางของทางหลวงชนบทเข้าแหล่งท่องเที่ยวที่สายสต5011ค่ะผู้ฟังนะคะจากนั้นขับจนไปถึงกิโลเมตรที่11จะพบแหล่งท่องเที่ยวแรกคือน้ำตกสายวังทองที่กิโลเมตรที่11เช่นกันนะคะซึ่งเป็นจุดล่องแก่งแล้วถ้าเดินทางต่อไปอีก6กิโลเมตรก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าน้ำตกวังสายทานก็จะเป็นอีก1จุดที่น่าสนใจเรียกว่าไปเที่ยวน้ำตกกันให้ชุ่มฉ่ำใจเลยนะคะคุณเอกครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะครับน้ำตกวังสายทองและน้ำตกวังสายทางนะสายทานนะครับใช่ช่วงที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวนะครับก็คงจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงช่วงเดือนมิถุนายนนะช่วงนี้ก็ยังเหมาะสมในการท่องเที่ยวอยู่นะครับก็ไปดูว่าน้ำตกเย็นใสขนาดไหนนะครับลองแก่งกันได้ด้วยนะครับหากโชคดีนะครับนักท่องเที่ยวก็อาจจะได้มีการซื้อของที่ระลึกนะครับก็สามารถเอามาเก็บไว้หรือซื้อฝากได้ใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นจากชาวเขานะครับก็คือทางนั้นก็จะเป็นชาวสาไก่นะครับที่ได้มีการผลิตเป็นของที่ระลึกนะครับแล้วก็คงจะซื้อเอามาฝากคุณที่คุณรักได้นะครับนี่ก็เป็น2น้ำตกนะครับในจังหวัดสตูลที่ทางรายการทช.หมอทางได้แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตามสายทางนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใช่เป็นประจำเลยนะคะช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นที่ไหนคอยติดตามกันนะคะผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าทช.ขอบอกค่ะเราจะนะคะเรียนเชิญคุณเอกพงษ์สุรพันธ์พิชิตนะคะนิติกรปฏิบัติการจากสำนักกฎหมายกรมทางหลวงชนบทนะคะอยู่ตรงหน้าดิฉันนี่เองนะคะ จะได้บอกเล่าคุณผู้ฟังค่ะว่าในส่วนของนะคะสายทางต่างๆรวมไปถึงประเภทของถนนทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวงจุดสังเกตความแตกต่างระหว่างทางหลวงแผ่นดินกับทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าทช.ขอบอกค่ะกันไปเหลือไว้เพียงคำสัญญาที่ฉันชะลาส่งเธอขึ้นบนรถไฟหาดใหญ่ยามนี้ความรักยังมีมากมายรักด้วยหัวใจฝากไว้เพียงคำสัญญาหากเอ่ยคำลาฉันคงต้องลา
ธอโบกมือลาแก้วตาเธออย่าร้องไห้ไม่เปลี่ยนแปลไปหากใจเรายังมั่นคงสบตาอีกครั้งฝากรักแทนความห่วงใยแววเสียงรถไฟวันใจรักไม่กลับมาน้ำตาฉันคงต้องหลั่งเรื่องราวความหลังจดจำทุกลมหายใจแต่ในวันนี้ความรักที่มาจากไปสิ้นเสียงรถไฟฝากไว้เพียงรอยน้ำตาหลักนิติธรรมคือหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันกฎหมายกระบวนการยุติธรรมหรือการกระทำใดๆจะต้องไม่ฝ่าฝืนขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมนี้หลักนิติธรรมคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเกิดอุบัติเหตุรถชนกันนี่นามีหน้าล่ะรถติดยาวเหยียดเลยคุณถนนเส้นนี้เป็นของทางหลวงชนบทนี่แบบนี้ต้องรีบโทรแจ้งสายด่วน1146แล้วล่ะสายด่วนทางหลวงชนบท1146มีภารกิจในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุถนนชำรุดถนนไม่ปลอดภัยทางลัดทางเลี่ยงเหตุภัยธรรมชาติต่างๆพร้อมทั้งประสานงานและให้บริการข้อมูลต่างๆของกรมทางหลวงชนบทมีปัญหาแจ้งสายด่วน1146ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติกรมทางหลวงชนบทไทยช่วงทช.ขบ.คุณฟังค่ะทช.ขบ.ในรายการทช.มอทางวันนี้ค่ะนะคะเราจะมารู้จักประเภทของถนนทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวงปีพุทธศักราช2535แล้วก็จุดสังเกตความแตกต่างระหว่างทางหลวงแผ่นดินกับทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาพูดคุยบอกเราเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลคุณผู้ฟังคุณเอกเอกพงศ์สุรพันธ์พิชิตนิติกรปฏิบัติการจากสำนักกฎหมายกรมทางหลวงชนบทนี่เองค่ะคุณเอกครับผมต้องสวัสดีในฐานะ
ป็นผู้ร่วมรายการอีกแบบหนึ่งนะครับก็ยินดีมากนะครับวันนี้ทางสำนักกฎหมายกรมทางหลวงชนบทเองได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับเรื่องข้อกฎหมายแต่เราคงจะไม่ลงไปลึกๆให้ฟังกันยากนะครับเอาเบื้องต้นจุดเริ่มต้นกันก่อนเหมือนที่คุณน้อยบอกนะครับว่าจุดสังเกตหรือประเภททางหลวงนะครับว่ามีประเภทใดบ้างค่ะใช่แล้วคุณเอกเพราะว่าก่อนนั้นคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังทางบ้านเองก็มีหลายท่านเนี่ยสนใจประเด็นต่างๆแล้วก็สอบถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะทางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินมอเตอร์เวย์หรือทางหลวงในกรุงเทพเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงพี่น้องประชาชนจะได้ทราบว่าอ๋อสายทางนี้หน่วยงานไหนนะเป็นผู้ดูแลนะคะเพราะบางท่านเนี่ยจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสายทางนี้ทช.ช่วยมาดูแลหน่อยช่วยมาบำรุงซ่อมแซมหน่อยแต่ยังไม่ใช่ความรับผิดชอบของทช.อาจจะเป็นในส่วนของทล.หรือว่ากรมทางหลวงหรือว่าทางหลวงกรมทางหลวงใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะความแตกต่างนะคะอันนี้คุณผู้ฟังก็นะคะตั้งใจฟังแล้วเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าอ๋อทางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินมอเตอร์เวย์หรือว่าทางหลวงในกรุงเทพเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงคะคุณเอกคะหน่วยงานไหนดูแลบ้างคะครับผมก็ขอเริ่มต้นก่อนเลยนะครับตัวที่แบ่งประเภทของทางหลวงออกเป็นประเภทต่างๆนี่ก็คือพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535นะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2549นะครับกว้างๆเลยนะครับหลักๆมีอยู่5ประเภทนะครับทางหลวงผมขอแยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนละกันก็คือหน่วยงานหลักๆที่จะรับผิดชอบก็มีกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีอยู่2กรมนะครับก็คือกรมทางหลวงกรมทางหลวงก็คือบางท่านอาจจะเรียกว่ากรมทางนะครับกรมทางก็คือจะรับผิดชอบอยู่3ประเภทนะครับก็คือทางหลวงแผ่นดินทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทานนะครับในส่วนของทางหลวงแผ่นดินความหมายก็คือว่าเป็นทางหลวงสายหลักของประเทศเรานะฮะก็คือ4สายเป็นปกติทางหลวงหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงเริ่มต้นออกจากกิโลศูนย์ก็คือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปตามภาคต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทางหลวงแผ่นดินซึ่งกรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับก็จะอาจจะแยกย่อยลงไปในส่วนของจังหวัดในอำเภอในหมู่บ้านได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องจุดสังเกตนะครับมีความแตกต่างอย่างไรอันแรกนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินผู้ใช้ทางสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็คือเป็นทางปกติที่พวกเราวิ่งรถกันตามปกตินะครับคราวนี้มา2ประเภทที่จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายกันแล้วนะครับก็คือทางหลวงพิเศษทางหลวงพิเศษนี้ถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพนะครับเราไปเที่ยวที่ชลบุรีพัทยานะครับเราก็จะใช้มอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ตัวนี้เองนะครับก็คือทางหลวงพิเศษหมายเลข7นะครับคนที่จะเข้าใช้ในตัวจุดของทางมอเตอร์เวย์นี้ได้ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเหตุผลเนื่องจากว่าทางหลวงพิเศษเป็นทางหลวงที่ต้องการให้ผู้ใช้ทางเนี่ยสามารถใช้ความเร็วได้เป็นพิเศษมีความสะดวกมากกว่าปกติดังนั้นจึงเหมือนกับว่าคุณได้รับเอกสิทธิ์นะครับก็เลยจะต้องมีการจ่ายเงินชำระค่าใช้ทางให้กับรัฐในการดูแลให้สภาพมันเหมาะสมในการใช้ความเร็วได้สูงนะครับอีกประเภทนึงก็คือทางหลวงสัมปทานนะครับอันนี้จะเป็นทางหลวงที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเดิมที่มีทางหลวงสัมปทานในต่างจังหวัดด้วยแต่ตอนนี้หมดอายุสัมปทานไปแล้วนะครับก็ยังคงเหลือทางหลวงสัมปทานอยู่ที่เดียวนะครับก็คือดอนเมืองโทเวนะครับจุดนี้ก็จะอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับการที่จะใช้ทางหลวงสัมปทานนี้ได้เนื่องจากเป็นสัมปทานก็คือรัฐให้เอกชนมาลงทุนก็จะต้องชำระค่าใช้ทางนะครับผู้มาลงทุนก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองตัวนี้จะเป็นบริษัทนะครับเป็นบริษัททางผมจำชื่อตัวบริษัทไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เป็นเอกชนเลยนะครับก็คือเข้ามาประมูลนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างบำรุงรักษาดังนั้นเขาก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นผู้ดูแลได้รับสิทธิ์จากรัฐนะครับในการจัดการตรงนี้เองเป็นทางหลวงพิเศษนะครับขออภัยเป็นทางหลวงสัมปทานจุดที่คุณน้อยอาจจะสับสนเหมือนคุณผู้ฟังทั่วไปก็คือทางด่วนทางด่วนอีกเหมือนกันนะครับตัวทางด่วนนี้เองก็คือรับผิดชอบโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมเหมือนกันคนที่จะใช้ทางด่วนก็จะต้องชำระค่าใช้ทางดังนั้นเนี่ยนะตอนนี้นะครับข้อมูลที่คุณผู้ฟังได้ก็มี3ประเภทนะครับที่จะต้องจ่ายตังก่อนที่จะใช้ทางได้ก็คือทางหลวงพิเศษทางหลวงพิเศษก็คือมอเตอร์เวย์อันแรกนะครับสาย7สายที่2ก็เป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข9ก็คือวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดาวเองนะครับก็จะมีการชำระค่าใช้ทางอีกอันนึงคือทางหลวงสัมปทานที่อยู่บนดอนเมืองโทเวนะครับอีกประเภทหนึ่งที่นอกกฎหมายนอกพระราชบัญญัติทางหลวงแล้วแต่เป็นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลก็คือทางด่วนต่างๆนะครับ3แบบนี้จะต้องชำระค่าใช้ทางนะครับอีกส่วนนึง
ก็คือทางหลวงชนบทอันนี้เป็นประเภทที่4แล้วนะครับทางหลวงชนบทคุณน้อยก็คงจะเดาได้นะครับว่าทางหลวงชนบทใครเป็นคนสร้างนะฮะอ๋อค่ะกรมทางหลวงชนบทนั่นเองค่ะใช่แล้วครับผมตามชื่อก็บอกไว้อยู่แล้วนะครับก็คือทางหลวงชนบทคือกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้สร้างนะครับบำรุงรักษาดูแลแต่เนื่องจากว่ามีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจนะครับในเรื่องของสายทางไปให้ท้องถิ่นก็เลยมีกฎหมายอีกอย่างนึงที่กำหนดเอาไว้นะครับก็คือกฎหมายการกระจายอำนาจนั่นเองมันก็เลยมีทางหลวงอีกประเภทหนึ่งที่ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลก็คือทางหลวงท้องถิ่นนะครับทางหลวงท้องถิ่นนี้เองเดิมก็คือจะเป็นทางหลวงที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับอบจ. อบต.เทศบาลนะครับหรือว่าเมืองพัทยาเองนะครับเป็นคนสร้างเป็นคนบำรุงรักษาดูแลแล้วก็ตัวกฎหมายกระจายอำนาจเองนะครับก็คือบอกเอาไว้ว่าให้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยถ่ายโอนถนนบางสายทางให้กับท้องถิ่นเป็นคนดูแลดังนั้นก็จะมีบางสายทางนะครับที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนสายทางไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท้องถิ่นต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็น5ประเภทหลักของทางหลวงตามกฎหมายทางหลวงนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับทางหลวงแผ่นดินทางหลวงพิเศษทางหลวงสัมปทานอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมทางหลวงนะครับถ้ามีจุดข้อสังเกตหรืออะไรหรือมีข้อเสนอแนะก็แจ้งไปได้ที่กรมทางหลวงนะครับหมายเลขโทรศัพท์4ตัวก็คือ1586นะครับหรือว่าจะติดต่อแขวงทางหลวงหรือหมวดการทางในพื้นที่นะครับส่วนที่2ก็คือทางหลวงชนบทอันนี้กรมทางหลวงชนบทเป็นคนดูแลนะครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อตามที่ได้เรียนคุณผู้ฟังบ่อยๆนะครับ1146นะครับ1146ประเภทสุดท้ายก็คือทางหลวงท้องถิ่นอันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พี่น้องอยู่ในสายทางนะครับก็ติดต่อได้ตรงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับคราวนี้ผมอยากจะฝากเป็นจุดสังเกตนะครับว่าเอ๊ทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทมันมีความแตกต่างกันยังไงนั่นสิคะคุณเอกค่ะจุดที่คุณน้อยอาจจะสังเกตได้นะครับที่ในรายการเราพูดกันบ่อยๆก็คือป้ายเทวดาถ้าเจอป้ายเทวดาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นทางหลวงชนบทย้ำหน่อยได้ไหมคะคุณเอกว่าป้ายเทวดาลักษณะเป็นยังไงคะป้ายเทวดานะครับก็จะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะครับจะมีโลโก้ของกรมทางหลวงชนบทอยู่ในใต้อยู่ในป้ายนะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของรูปพระวิษณุกรรมนะครับมีเปลวรัศมีนะครับพื้นของป้ายก็จะเป็นพื้นสีฟ้าเข้มหรือสีน้ำเงินนะครับแล้วพอใต้โลโก้แล้วเนี่ยจะมีคำว่าทางหลวงชนบทและรหัสสายทางนะครับตรงนั้นเองนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังพบเห็นว่าถนนในหน้าบ้านของคุณผู้ฟังหรือว่าถนนที่ใช้สัญจรเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับต้องการจะเสนอแนะหรือร้องเรียนหรือแจ้งจุดชำรุดบกพร่องอะไรยังไงนะครับเอาตรงชื่อรหัสสายทางที่อยู่ตรงป้ายนี้เองนะครับโทรเข้าไปได้ที่หมายเลข1146แจ้งเลยนะครับว่าสายทางนี้ชำรุดบกพร่องเสียหายอะไรตรงไหนนะครับทางกรมทางหลวงชนบทจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปดำเนินการซ่อมแซมให้ในทันทีนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตจุดแรกนะครับอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนคงจะพบเห็นกันบ่อยก็คือหลักกิโลเมตรนะครับหลักกิโลเมตรถ้าผู้ใช้ทางเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับว่าของกรมทางหลวงซึ่งดูแลรับผิดชอบทางหลวงแผ่นดินกับในส่วนของทางหลวงชนบทนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรจุดนี้นะครับจุดแรกก็คือว่าตัวครุฑนะครับคุณน้อยตัวครุฑของกรมทางหลวงหรือทางหลวงแผ่นดินเนี่ยจะเป็นครุฑสีขาวนะครับในตัวครุฑสีขาวก็จะมีรหัสสายทางอยู่ในนั้นนะครับถ้าคุณผู้ฟังลองออกไปที่หน้าบ้านนะครับหรือผ่านตรงไหนสัญจรไปมานะครับดูที่หลักกิโลเมตรนะครับชำเลืองดูหลักกิโลเมตรก็จะเป็นขาวๆสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ครับผมโนนๆขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อให้เหนือจากระดับพื้นถนนสายทางนิดนึงใช่ไหมคะใช่ครับผมก็จะเป็นจุดสังเกตเวลาที่เราไปก็คือพวกที่ทางรายการหรือทางช่างเขาก็จะบอกว่ากิโลเมตรที่เท่านั้นเท่านี้นี่แหละครับเราดูกันที่หลักกิโลเมตรนะครับว่าหลักกิโลเมตรจะบอกเราว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกิโลเมตรที่เท่าไหร่ของสายทางนะครับข้างซ้ายข้างขวาก็จะมีบอกจุดต่างๆว่าเราจะมุ่งหน้าไปที่อำเภออะไรนะครับใช้ระยะทางเท่าไหร่ใช่คุณเอกแต่ว่าทีนี้ทั้งหลักกิโลเมตรของกรมทางหลวงชนบทแล้วก็หลักกิโลเมตรของกรมทางหลวงก็มีครุฑเหมือนกันสังเกตยังไงครับว่าหลักกิโลเมตรไหนเป็นของทช.ของทล.ถ้าเป็นของทล.นะครับกรมทางหลวงซึ่งรับผิดชอบทางหลวงแผ่นดินนะครับครุฑจะเป็นสีขาวนะครับครุฑสีขาวแต่ถ้าเป็นทางหลวงชนบทครุฑจะเป็นสีดำแล้วไงคะตรงไหนดำขาวคะก็คือตัวพื้นครุฑเลยนะครับก็คือของกรมทางหลวงเนี่ย
ตัวครุฑเขาจะเหมือนกับว่าเป็นแค่ขีดเส้นเป็นร่างๆใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นเส้นๆเท่านั้นก็คือไม่ได้ระบายสีเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นพื้นก็เลยจะเป็นพื้นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีรหัสสายทางอยู่ในตัวครุฑอ๋ออยู่ในตัวครุฑอย่างเช่นกิโลเมตรที่165ครุฑก็จะเป็น212ก็คือนี่เป็นของกรมทางหลวงใช่ครับผมส่วนของทางหลวงชนบทเนี่ยเราระบายสีตัวครุฑเลยนะครับก็จะเป็นสีดำสนิทเลยนะครับตัวครุฑของกรมทางหลวงชนบทอีกจุดสังเกตอย่างนึงหลักกิโลเมตรของกรมทางหลวงชนบทเราเนี่ยจะมีคำว่าทางหลวงชนบทอยู่ใต้ครุฑนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสังเกตที่บ่งบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเจออะไรก็ตามที่เป็นของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยจะมีคำว่าทางหลวงชนบทอยู่ในตัวหลักกิโลเมตรนะครับในตัวป้ายที่เป็นป้ายเทวดาก็มีคำว่าทางหลวงชนบทอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจุดสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเวลาที่จะติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับจะได้ช่วยให้หน่วยงานเนี่ยทำงานแก้ไขปัญหากับพี่น้องได้รวดเร็วนะครับเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าท่านให้สายทางมาว่าจากอำเภอนี้ไปอำเภอนี้เป็นของกรมไหนนะครับเราก็ต้องมาค้นหาข้อมูลกันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าท่านสังเกตที่หลักกิโลเมตรได้แล้วนะครับว่าตรงนี้เป็นของกรมทางหลวงตรงนี้เป็นของกรมทางหลวงชนบทหรือว่าเจอป้ายโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับถ้ามีจุดจะต้องร้องเรียนนะครับว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้ทางท่านจะได้ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รวดเร็วขึ้นนะครับค่ะชัดเจนมากนะคะโดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนก็เป็นป้ายสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะคะอยู่ขอบทางอยู่แล้วนั่นก็จะชัดเจนมากนะคะวันนี้ได้รับข้อมูลดีๆขอบคุณคุณเอกพงศ์สุรพันธ์วิชิตนิติกรปฏิบัติการสำนักกฎหมายกรมทางหลวงชนบทมากๆเลยนะคะที่เรียกว่านะคะให้ข้อมูลดีๆในการสังเกตต่างๆด้วยนะคะโอ้โหเวลามาถึงช่วงท้ายแล้ววันนี้ขอบคุณคุณพี่วิทย์นะคะจากสมุทรการที่มีข้อมูลดีๆให้กับทีมงานหลังไมค์เราด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามได้นะคะรายการทช.หมอทางทุกวันอาทิตย์ค่ะนะคะใครมีข้อแนะนำต่างๆก็1146นะคะบอกทีมงานเราได้เลยค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ครบถ้วนนะครับทั้ง3ช่วงแล้วนะครับผมเอกพงศ์สุรพันธ์พิชิตครับค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานทุกคนค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ